ครับขณะนี้หลวงพ่ออุดมปุริปุณโญท่านเจ้าวาดวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีซึ่งเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ได้ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับครับในการนี้ก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันนะครับ ครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม และเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจาตาสันติธาสัตตาปาลชักกชาติกาเทเสตุ ธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ เมื่อกวาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิ่งใดๆไม่ใช่ของใครหมดไม่ปรากฏว่าใครเป็นเจ้าของแม้เฝ้ารักเฝ้าห่วงเฝ้าห่วงปองก็จำต้องทิ้งไว้ในโลกา ก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรม หลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ท่านก็ล่วงลับดับสูญไปแต่ท่านก็มีคุณค่าต่อชีวิตในการเป็นสมณเพศและก็มีคุณค่าสำหรับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ท่านนำพระธรรมสั่งสอน มาให้เราได้ศึกษาให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะเพื่อเป็นการระงับดับทุกข์ทางใจซึ่งคำสอนของครูบาอาจารย์ไม่ได้เสื่อมสูญไปแม้แต่ว่าท่านจะละสังขารไปก็ตามทีแต่ว่าธรรมะคำสอน ก็ยังลึกซึ้งเข้าถึงจิตใจแล้วก็ได้นำมาใช้นำมาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือว่าเป็นคฤหัสถ์เพราะคำสอนของครูบาอาจารย์นั้นฟังง่ายเข้าใจง่ายและสามารถจะนำมาประพฤติปฏิบัติเห็นผลในปัจจุบันทันด่วนนั้นที่เราทำถูกหรือว่าทำถึง ยันสิ่งที่ไม่ลงรับดับสูญไปกับสังขารร่างกายก็คือธรรมะคำสั่งสอนนั่นเองยังคงอยู่สังขารร่างกายของแต่ละคนแต่ละท่านก็เป็นไปตามวาระวันและเวลาที่ทุกคนก็จะต้องถึงแล้วก็จะต้องทิ้งไปที่เขาบอกว่าสังขารร่างกายนี้แค่บ้านเช่าเพียง ชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัยสามหมื่นวันพันจ้องยื่นคืนเขาไปเห็นไหมมิใครไม่เคยวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาเห็นไหมถึงพระดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องภาคจากเคหาถึงสังขาร ไว้ให้ในโลกาสิ่งนำพาติดตัวคือชั่วกับดีอะไรประเภทนั้นนะฮะมันก็เป็นหลักของความเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้ถาวรฉะนั้นทำคำสอนถึงครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อท่านก็ได้
สอนและแนะนำแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติให้เราดูแม้แต่ก่อนที่จะทิ้งสังขารไปก็มีเวทนาเยอะฮะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันไม่เลือกไม่แม้แต่พระพุทธองค์ถ้าเราศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านั้นท่านก็มีเวรมีกรรมที่จะต้องชดเชยเหมือนกันต้องมีทุกขเวทนาก่อนจะดับขันธปรินิพพาน เป็นขั้นเป็นตอนสอนหมดถ้าเรามีความใส่ใจสนใจใช่ไหมศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าหรือก็ของหลวงพ่อครูบาอาจารย์ของเราเราก็จะเห็นว่าต้องสู้กับเวทนาเวลาที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็เน้นว่าต้องสู้กับเวทนาอย่าไปยอมแพ้นะฮะเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเวทนาที่เกิดขึ้นทางจิตนะฮะ เราต้องรู้เท่าทันเพราะว่าเวทนาที่เป็นทุกข์ที่จริงมันก็เป็นธรรมะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกข์เกิดขึ้นได้มันก็ดับได้ใช่ไหมสุขเกิดขึ้นได้สุขนั้นก็ดับไปได้เพราะว่ามันเป็นอนิจจังนั่นเองคือความไม่เที่ยงถ้าพูดกันไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของไตรลักษณ์สามัญลักษณะคือไตรลักษณะญาณที่เราจะต้องศึกษาให้มีความรู้ เกิดขึ้นคือเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ถ้าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนนั่นเองถ้าเราถือว่าเป็นอัตตาคือความเป็นตัวตนยึดมั่นถือมั่นโอ้เรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เป็นทุกข์เพราะว่ายึดมันไม่อยู่ ก็ไม่มีใครที่ว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามวันและเวลาเวลานั้นก็คืนกินชีวิตของเราให้สั้นสิ้นลงไปจะพูดกันจริงๆก็เห็นชัดๆก็ทุกลมหายใจเขาออกกันนะฉะนั้นวันเวลาที่คืนกินชีวิตของเราให้สิ้นไปเราได้อะไรจากวันเวลาหรือได้อะไรจากที่เราเกิดมานั้นพบพระพุทธศาสนา แล้วก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกับหลวงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นนักปฏิบัติและท่านก็ทุ่มเทพยายามสร้างสถานที่ไว้ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยนะอันนี้ท่านทิ้งไว้เพื่อให้เป็นการระลึกนึกถึงแล้วก็นำทำให้ดูด้วยการที่ว่าเสียสละนั่นเอง ไม่ใช่ว่าสอนธรรมะอย่างเดียวท่านเสียสละหลายๆอย่างแม้แต่ปัจจัยสี่นะที่อยู่ที่อาศัยที่เรียกว่าเป็นปัจจัยสี่ใช่ไหมก็สร้างธรรมเอาไว้แล้วก็นำธรรมในเรื่องของพระธรรมวินัยท่านบอกว่าให้รักษาพระธรรมวินัยเอาไว้ถ้าว่าไม่รักษาพระธรรมวินัยแล้วมันก็จะเสื่อมสิ้นไปนะ ถ้าเรารักษาพระธรรมวินัยเช่นว่ารักษาศีลให้ดีอะไรเงี้ยการประพฤติปฏิบัติมันก็จะเดินรุ่งเรืองเพราะศีลเปรียบเหมือนเป็นรากแก้วแล้วรากฝอยของต้นไม้ถ้ารากฝอยรากแก้วไม่ดีมันก็ล้มมันก็โค่นแล้วมันก็ต้องยืนต้นตายไปในที่สุดนะฮะทีถ้ารักษาศีลให้ดีดูแลให้ดีลำต้นหมายถึงตัวสมาธิจิตที่ตั้งมั่นไม่วอกแวกวันไหวกับความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไปของยุคสมัยใช่ไหมถ้าเราพยายามรักษาลำต้นให้ดีหรือว่ารักษารากให้ดีมันก็ทำให้มีดอกมีผลนะดอกผลคือตัวปัญญานั่นเองจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาในไตรสิกขาของพระพุทธศาสนาศีลเป็นรากสมาธิเป็นลำต้นปัญญาเป็นดอกผลนะฮะมันเป็นขั้นเป็นตอนไปมันสำคัญ เกี่ยวเนื่องกันเหมือนต้นไม้ลำต้นดีมีดอกผลดีถ้ารากเริ่มไม่ดีรากเริ่มผุเริ่มก่อนนะถ้าเราไม่ดูแลไม่ขจัดหรือว่าปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นให้หมดไปสิ่งที่มารบกวนเหล่านั้นมันก็ทำให้โค่นให้ล้มลงไปได้เหมือนกันฉะนั้นชาวพุทธเราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะเนี่ยต้องให้เป็นสมาธิอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลย ศาสนาเราจะไม่เสื่อมไม่ทรุดถ้าชาวพุทธประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนศาสนาเราจะเสื่อมจะทรุดถ้าชาวพุทธไม่ปฏิบัติตาม
พระธรรมคําสอนนั้นนะฮะดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักในเรื่องเนี้ยจึงพยายามนําให้ทําให้มันถูกต้องตามหลักคําสอนนั้นเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาจะเป็นพระหรือว่าเป็นโยมก็ตามทีก็จะต้องช่วยกันดํารงคงไว้อย่าให้มันเสื่อมเพราะจริงแล้วหลักธรรมคําสอนพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่มีเสื่อมดังที่พระท่านสวดจบลงไปสักครู่พระธรรม7คัมภีร์นั้นไม่มีการเสื่อมสูญไปไหนนอกจากคนเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามไม่สนใจในการที่จะฟังไม่สนใจในการที่จะพิจารณาถึงคําสอนนั้นนี้ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเออให้มาสวดให้แมเป็นบาลีแล้วก็แปลมาเป็นไทยเมื่อก่อนนี้เราจะสวดแต่เพียงแค่บาลีอย่างเดียวไม่แปลเป็นไทยเราก็ไม่ค่อยจะรู้ความหมายถึงการสวดอภิธรรมแม้จะแปลให้รู้ความหมายแต่จะให้ลึกซึ้งนั้นต้องเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าก็เป็นตัวช่วยถ้าเราแปลให้พอเข้าใจความหมายแล้วมาประพฤติปฏิบัติมันก็จะมีสิ่งที่เปรียบเทียบทำให้เข้าใจชัดเจนขึ้นถ้าสวดเป็นบาลีอย่างเดียวส่วนใหญ่เราก็ถือว่าเป็นเรื่องของความขลังหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ในคําสวดนั้นแต่ไม่เข้าใจถึงคําสอนเพราะได้แต่ความขลังแต่ไม่ได้ความคิดคือไม่ได้สติได้ปัญญาไม่รู้ความหมายนั่นเองมันก็จะมีแค่ศรัทธาความเชื่อแต่ไม่เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันให้มันทันกับโลกทันกับเหตุการณ์นะฮะนี้เราก็จะไม่เข้าใจถึงตายรักเห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาถือว่าเป็นเรื่องโบราณโบราณเข้าใจยากไปที่จริงแล้วอยู่กับชีวิตประจําวันที่เราจะต้องทําความเข้าใจให้มันทันโลกทันเหตุการณ์ต้องมาประยุกต์ใช้เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่สอนเรานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องล้าหลังเป็นเรื่องล้าสมัยประยุกต์ได้ทุกยุคทุกสมัยหลายคนหลายท่านมาถามว่าเออคำสอนครูพุทธเจ้าต้องสองวันพอปีไปแล้วเนี่ยมันน่าจะล้าหลังแต่ถ้าเราศึกษาค้นคว้าแล้วได้มาประพฤติปฏิบัตินั้นเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องล้าหลังเป็นเรื่องที่จะต้องเอามาประยุกต์ให้เข้าถูกยุคถูกสมัยหรือว่าเข้ากับยุคสมัยคือประยุกต์ใช้ความจริงแล้วถ้าในยุคใดสมัยใดถ้าคนเรากิเลสหนาปัญญาหยาบนั้นเป็นคนที่ล้าหลังแต่ยุคเก่าสมัยก่อนครั้งพุทธกาลถ้าได้ดูประวัติความเป็นมาตามได้ศึกษาพระอริยสาวกอะไรต่างๆนั้นท่านเป็นคนที่ท่านเป็นผู้ที่ทันยุคทันสมัยเพราะว่าอะไรทําใจให้อยู่เหนือกิเลสอยู่เหนืออารมณ์เหนือความโลภโกรธหลงได้ไม่ถูกครอบงำจิตใจเบาบางเจือจางจากกิเลสนั่นนะจิตใจเมื่อเจือจางเบาบางจากกิเลสความทุกข์มันก็น้อยคนเรานี่มันทุกข์เพราะว่าอะไรความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจที่เผาหล่นนะเป็นไฟเห็นไหมราคะคิเทวะคิโมหะคิไกวคือราคะไกวคือโทสะไกวคือโมหะที่เผาหล่นให้กระสับกระส่ายทุกหล่นทุรายกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟก็เพราะอะไรนะฮะเพราะราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในจิตใจหรือจะถามว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยสิ่งเหล่านี้มีมากหรือมีน้อยกว่าครั้งก่อนนะที่พระพุทธเจ้ายังทรงแนะนำสั่งสอนเวไนยศาสตร์นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับเรายุคเราสมัยเราที่ว่าเป็นยุคไอทีเป็นยุคที่ทันสมัยไฮเทคนี่กิเลสมันหนาปัญญามันหยาบมากขึ้นไหมแต่ความโลภความโกรธความหลงมีมากขึ้นไหมอัตตาตัวตนมันมีมากขึ้นหรือเปล่าความยึดมั่นถือมั่นมันมีมากหรือเปล่าแยกออกไหมหรือว่ามีความยึดมั่นถือมั่นแยกออกยากถ้าแยกออกยากยังยึดมั่นถือมั่นยังมีอุปทานมากถือว่าล้าหลังล้าสมัยจะไปว่าคนยุคเก่าสมัยก่อนล้าหลังล้าสมัยไม่ได้เห็นไหมเหมือนยุคก่อนสมัยเก่าเราดูภาษาวกซึ่งเป็นอริยะ 1,250 รูปซึ่งเป็นอรหัตอรหันต์ใช่ไหม
มาประชุมพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายที่พุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ที่ท่านไม่มีโทรศัพท์แต่ท่านมีโทรจิตไม่ต้องพกโทรศัพท์แต่พกโทรจิตใช้โทรจิตไม่ต้องมีการพกพานัดหมายกันนะมาเจอกันอยู่ต่างถิ่นต่างที่ในจตุรทิศ ในทิศตั้งตีมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายมาฟังโอวาทปาติโมกข์ที่พระเจ้าทรงให้โอวาทเนี่ยเห็นไหมนั้นท่านสมัยพอวรสื่อกันทางจิตได้ในยุคเราเนี่ยต้องมีอุปกรณ์มากมายเห็นไหมเชื่อว่าไปยุคก่อนสมัยเก่าสองพันกว่าปีล้าหลังก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าอะไรกิเลสตัณหาเบาบางนั่นเองอันถึงได้มี ภาวะจิตที่สามารถจะสื่อสารกันได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายฉะนั้นทั้งนี้และทั้งนั้นถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรมีเทคโนโลยีหรือว่าวัตถุสิ่งของมากมายเราก็ต้องบริโภคด้วยความรู้อย่าไปบริโภคด้วยความหลงต้องใช้วัตถุดิบให้มันเกิด คุณค่าสูงสุดเนี่ยฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเราต้องมีความเป็นไทยคือมีความเป็นอิสระในการที่จะอุปโภคหรือว่าบริโภคสิ่งเหล่านั้นไปตามเหตุตามปัจจัยดังที่พระท่านสวด ยถาปัจจยังหรือว่าปฏิสังขโยพิจารณาในเรื่องของปัจจัยสี่นั่นนะฮะเราจะต้องเอามาใช้ในพิจารณาถึงของมีทันความทันสมัยยุคก่อนสมัยเก่าไม่มีแต่สมัยนี้มีมันก็เป็นของใช้เราต้องเป็นไทยเราไม่ใช่ต้องเป็นทาสนะฮะถ้าเราเป็นทาสเราไม่เข้ารู้จักธรรมะถ้าเราเป็นไทยเป็นอิสระการใช้ของเหล่านั้นเกิดคุณค่าสูงสุดนะฮะ เกิดบุญเกิดกุศลเกิดอานิสงส์ทำให้ได้มรรคผลเป็นตัวช่วยเห็นไหมที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีมันก็เป็นโทษทำให้ตกต่ำถึงที่สุดได้เหมือนกันอันนี้ต้องเข้าใจเห็นไหมฉะนั้นเราจะไปห้ามความเจริญทางด้านวัตถุไปห้ามไม่ได้มันเป็นประตามเวรและเวลา ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะตอนนั้นเราก็ต้องมาประยุกต์เอาทำให้ถูกทางทำให้ถูกธรรมเมื่อถ้าไปถูกทางไปถูกธรรมมันก็ต้องถึงธรรมนะไหมถ้าไปไม่ถูกทางไม่ถูกธรรมมันก็ไม่ถึงธรรมอันนี้แน่นอนฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนก็ จะต้องมานำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์ถ้าเราไม่นำมาใช้เราไม่นำมาประพฤติปฏิบัติบางทีเราปล่อยไปตามค่านิยมของสังคมบางครั้งบางอย่างมันก็ทำให้ไม่เกิดความสุขไม่เกิดความสงบ เราไปเอาความสุขข้างนอกเราไม่ได้เอาความสุขข้างในทําไมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จึงให้โอปัญญยิโกน้อมเข้ามาอยู่ภายในใจให้มาพิจารณาให้เอาความสุขข้างในสุขที่ไม่ต้องไปอิงอามิตรไม่ต้องไปอิงวัตถุเป็นนิรามิตสุขในหลวงพ่อท่านก็จะเน้นตรงเนี้ยเอาสุขที่ไม่อิงอามิตรไม่ได้อิงวัตถุอิงความสะอาดระหว่างสงบเห็นไหมนี่เป็นความสุขจริงๆที่เกิดจากใจ แต่ความสุขที่อิงอามิตรด้วยวัตถุสิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นความสุขที่ต้องอิงอามิตรอิงวัตถุมันเป็นความสุขข้างนอกไม่ใช่ความสุขข้างในแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันมีสองอย่างสองประการละก็นั่นแหละต้องประยุกต์ให้ถูกต้องให้สิ่งเห็นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปต้องพิจารณาให้ได้เราก็จะได้ธรรมะ เพราะเราจะไปห้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไปห้ามไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของเขาเหล่านั้นที่จะต้องเกิดขึ้นให้เรามาพินิจพิจารณาดูจากการอุปโภคหรือบริโภคจึงต้องมียถาปัจจยังปฏิสังขโยที่พระต้องนำมาใช้นำมาสวด
มาท่องแล้วก็ต้องมาทำให้เข้าถึงไม่ใช่สวดไม่ใช่ท่องอย่างเดียวต้องทำให้เข้าถึงนี่นะอันนี้ก็จะเข้าถึงจิตเข้าถึงใจเข้าถึงธรรมคำสอนนะที่แท้จริงมันสามารถก็สามารถจะระงับดับทุกข์ได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนเอาไว้ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติได้ทำ เพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดในการที่เรามีพระพุทธศาสนาแล้วได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เราก็ต้องพยายามให้เข้าถึงธรรมถ้าเรายังไม่รู้จักเรายังไม่เข้าใจก็พยายามมาศึกษามาประพฤติมาปฏิบัติให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพราะว่าที่พึ่งทางใจที่แท้จริงก็เนี่ยแหละ สิ่งที่ไม่ได้อิงอมิตอิงวัตถุอิงบุญกุศลที่เราได้ทำเป็นขั้นเป็นตอนเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนานี่นะฮะทานก็เป็นทุนทานก็เป็นบุญศีลก็เป็นทุนเป็นบุญภาวนาก็เป็นทุนเป็นบุญเห็นไหมต้องทำให้มันครบสามอย่างสามประการนี้ ถึงแม้ว่าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดยังไม่เข้าถึงความดับทุกข์ที่แท้จริงยังไม่เป็นอรหันต์อรหันต์ยังหันกลับออกไปบ้างมันก็ยังมีโอกาสหามกลับมาอีกอะไรเพราะอะไรเพราะว่ายังมีทุนมีบุญยังมีเหตุปัจจัยมีนิสัยเพราะบุญนั้นทําไปแล้วมันเป็นวาสนาบารมีจะมากจะน้อยอะไรมันก็เป็นวาสนาบารมีทั้งนั้นแต่ทีนี้ทํามากก็มีทุนมีบุญมาก ก็ไปต่อทุนบุญน้อยหน่อยไม่ต้องไปทํามากถ้ามีทุนบุญน้อยก็ต้องไปต่อทุนบุญมากขึ้นเพราะว่าต้นทุนมีน้อยไงฮะฉะนั้นเราต้องคําต้นทุนให้มันที่เขาชอบพูดกันว่าต้องทําให้เป็นมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องวัตถุแก้แหวนเงินทองเป็นมูลค่าเพิ่มแต่เรื่องของธรรมะก็ทําให้เป็นมูลค่าเพิ่มเห็นไหมได้เห็นไหมบุญก็สามารถจะทําให้เป็นมูลค่าเพิ่ม นั้นเรารักษาศีล5ก็มารักษาศีล8จากศีล8บางท่านรักษาศีล10ศีล227เนี่ยเขาเรียกว่ามาทำมูลค่าเพิ่มได้เห็นไหมหรือว่าไม่เคยจะให้ทานไม่เคยรักษาศีลก็รักษาศีลแต่ถ้าเคยได้ให้ทานรักษาศีลแล้วยังไม่เคยภาวนาก็ต้องมาภาวนามาประพฤติมาปฏิบัติมาทำสมาธิอันนี้เขาเรียกว่าทำมูลค่าเพิ่มทางบุญให้มันเกิดขึ้นไงฮะ อันนี้ก็เป็นต้นทุนหรือต้นบุญที่เราจะต้องทําจะได้มากจะได้น้อยเห็นไหมขนาดไหนก็ขอให้เราได้ทําไว้ได้ทําไปจะได้เป็นวาสนาบารมีทั้งปัจจุบันทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าเป็นปัจจัยทั้งนั้นบางทีบางท่านบุญวาสนาบารมียังไม่ครบยังไม่จบในภพภูมินี้มันก็ต้อง ไปเวียนว่ายตายเกิดไปสร้างบารมีกันต่อไปเป็นภพเป็นชาติไปถ้าเรานึกย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าเองเสียสงไขยแสนกลับใช่ไหมที่ท่านสร้างบารมีกว่าจะได้มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะท่านทำมาเยอะมามากต้องต่อทุนต่อบุญเป็นภพเป็นภูมิอะไรกันไปอะไรไหมเรามีอุปสรรคขวากหนามอะไรมากมายเห็นไหม มารเข้ามาประจงประจนอะไรเนี่ยเห็นไหมดังที่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมกันให้ฟังกันอยู่บ่อยๆเนี่ยมันมีทั้งนั้นเราก็จึงต้องมีอุปสรรคนะฮะจะเข้าวัดเข้าวามาประพฤติมาปฏิบัติมาภาวนามันก็มีมารพจนนะเห็นไหมมาล่อมาหลอกให้เราลุ่มหลงไปแต่เราไปเสียรู้ถูกหลอกก็ต้องออกไปจากวัดจากวาไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้านะมารก็มาหลอกเหมือนกันเห็นไหม มาหลอกมาหลอนไถ่บารมียังไม่ถึงยังไม่เข้มแข็งพอก็ถูกหลอกออกไปเห็นไหมแต่ที่ถูกหลอกออกไปเพราะว่าตำนึกระลึกรู้แล้วก็เห็นโทษเห็นทุกข์มากขึ้นเพราะมีนิสัยดั้งเดิมที่เคยพินิจพิจารณาเพราะมันมีต้นทุนอยู่แล้วมันก็กลับมาได้เห็นไหม ฟังประวัติที่ครูบาอาจารย์เล่าบอกหรือดูในพระไตรปิฎกพุทธเจ้านะก่อนที่สร้างบารมีก็บวชตรึกศึกต้อง7 ครั้ง 7 คราวอะไรเงี้ยไหม
มันคือมันเบื่อๆอยากๆอะไรแบบทํานองนั้นมันยังไม่หมดกิเลสนะฮะมันก็บวชศึกๆสร้างบารมีไปกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านก็ย้อนลอยไปถึงอดีตว่าเออเคยบวชศึกๆมาต้อง7 ครั้ง7 คราวนะฮะเห็นไหมว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้มันเห็นโทษเห็นทุกข์เพราะมีประสบการณ์ในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง งั้นของเรานี่ก็ไม่แน่นะฮะเคยสร้างบารมีบวชศึกมาหลายครั้งหลายคราวอะไรเงี้ยไหมแต่พอนานๆเข้ามันอยู่ตัวเหมือนกันเห็นไหมมันอยู่ตัวยืนยงคงทนไม่ยอมพ่ายแพ้อีกฮะเอาแพ้มาหลายครั้งหลายคราวเหลือเกินต่อไปนี้ต้องสู้ให้สุดชีวิตเลยเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันครูบาอาจารย์นำทำให้ดูใช่ไหมท่านทำให้ดูมีเวทนาสาหัสสาการก็ ท่านเคยบอกนะเคยจําได้เมื่อสมัยที่อาตมาอยู่ในห้องวิปัสสนาเนี่ยเคยมีเวทนาท่วมท้นไปหมดเลยฮะมันจะอยู่ไม่ได้จะต้องทิ้งสังขารนี่มันปวดทรมานเวทนาสูงสุดเนี่ยก็เคยถามท่านเวลาที่ท่านไปสอบอารมณ์อยู่ห้องวิปัสสนานั่นก็แล้วก็เคยถามว่าเออถ้าภาวนาถ้ามันมีเวทนาสูงสูงนี่ ภาวนาแล้วถ้ามันดับไปในเวทนานั้นทิ้งสังขารไปเพราะมันทนไม่ไหวมันมีความทุกข์เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยไหมท่านก็บอกว่าเออไม่เป็นไรดีในตายในพระเหลืองภาวนามันก็จะได้เป็นบารมีที่เป็นเรื่องของความอดทนอดขั้นกับทุกเวทนาเพราะเราไม่ได้ไปฆ่าตัวตายแต่ว่าเราภาวนาเพื่อทิ้งสังขารมันทนไม่ไหวมันทุกข์เหลือเกินเห็นไหมท่านก็เคยเตือนเคยบอกเหมือนกันให้สติเหมือนกันนะแต่ ยังไม่ถึงวาระเวลามันไม่ตายหรอกใช่ไหมมันยังไม่หมดเวรไม่หมดกรรมเพราะเราต้องให้อยู่ให้เราสร้างไอ้กุศลกรรมหรือว่าเผลอไปทําอกุศลกรรมไปทําเรื่องบุญบ้างเรื่องบาปบ้างอันนี้ก็ต้องมีสติรู้ตัวเพราะว่าไปทําบาปแล้วมันติดลบไปทําบุญแล้วมันเป็นบวกอะไรเงี้ยอย่าให้บัญชีมันติดลบต้องบัญชีให้มันเป็นบวกกันเนี่ยบวกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปอ่ะนะ อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าพระว่าโยมก็ต้องประพฤติปฏิบัตินั่นไปทําแทนกันไม่ได้เห็นไหมเรื่องของการบําเพ็ญบารมีต้องทําด้วยตัวเองแล้วตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเห็นไหมคนอื่นจะมาที่เป็นที่พึ่งจริงๆเราไม่ได้ต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเป็นสรณะเป็นมาเป็นที่พึ่ง ฉะนั้นพระที่ท่านตรวจอภิธรรมก็ให้เราได้สังวรสำรวมระวังให้พินิจพิจารณาเพราะว่าอภิธรรมเจ็ดคำพีเนี้ยมันเป็นเรื่องดีถ้าไม่ดีแล้วพุทธเจ้าคงไม่นำไปสอนพระพุทธมารดาที่ไปจุติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนะฮะไปโปรดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะไหม ถึงไปแสดงธรรมจำพรรษาอยู่ในนั้นต้อง3 เดือนอยู่ที่ชั้นดาวดึงส์สวรรค์นะทำให้พุทธมารดาซึ่งเป็นเทพบุตรนั้นได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็อีกเทพบุตรต่างๆอีกมากมายนะได้บรรลุเป็นโสดาบันเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงไตรสรณคมเป็นโสดาบันนี่7 ชาติ 7 ขณะจิตเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เห็นไหม เพราะเป็นธรรมท่านสูงเรานำมาสวดให้ญาติโยมที่เป็นหมู่ญาติหรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ตามทีเพื่อได้พิจารณาน้อมนำไปใช้ไม่ใช่ไปสวดให้คนตายกวางหรอกฮะเห็นไหมคนตายนั้นไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วมีแต่สังขารร่างกายแล้วมีแต่สังขารคือร่างกายที่ไร้วิญญาณนะถ้าเรียกอย่างนั้นเห็นไหม แต่ผู้ที่มาฟังนี่ต้องมีสติต้องมีสมาธิในการที่จะฟังในการที่จะพิจารณาน้อมนำเอามาพินิจพิจารณาแล้วเราก็จะได้หลักของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยไหมนี่พระสวดเบื้องต้นเนี่ยกุศลธรรมะธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นอัพยากฤตอัพยากตาอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องของกิจทั้งนั้นเนี่ยไหมฮะ เป็นธรรมขั้นสูงไงแต่ทีนี้ตัวใหญ่ที่เราฟังอะไรกันนั่นเป็นฟังกันเป็นประเพณีพิธีกรรมนะ
หลายคนหลายท่านบางถิ่นบางที่นี่พระสวดอภิธรรมยิ่งไม่เข้าใจถึงหลักของภาษาด้วยคุยกันจอกแจกจอแจเห็นไหมฮะไม่มีความเคารพในพระธรรมนั้นทั้งที่กวางไม่รู้เรื่องก็เลยพลอยไม่รู้เรื่องไม่ได้บุญได้กุศลแต่ถ้ามีเจตนาในการฟังถึงแม้จะไม่รู้เรื่องแต่มีความเคารพในคําสวดซึ่งเป็นคําสอนของพระตั้งใจฟังยังเกิดกุศลฮะ ยังมีความขลังยังมีความติดที่ติดไปเป็นนิสัยสำหรับในชีวิตเนี่ยแต่บางคนไม่สนใจยิ่งกว่างไม่รู้เรื่องก็ยิ่งไม่สนใจกันใหญ่แต่ที่หลวงพ่อท่านบอกว่าให้มาแปลให้มันรู้ความหมายเพราะอะไรนะจะได้คิดได้พิจารณาบางทีก็โยมก็จะได้มาถามพอไม่เข้าใจในคำสวดซึ่งขยายความให้มันเป็น ภาษาไทยที่เรารู้เรื่องจะได้เอาคำสวดนั้นมาถามบ้างที่ไม่เข้าใจข้อใดข้อไหนก็เคยครูบาอาจารย์ก็เอามาอธิบายขยายความทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจบางครั้งก็เคยถามท่านถึงข้อธรรมที่ในอภิธรรมต่างๆบางทีแปลโดยอักขระพยัญชนะมันก็ยังไม่เข้าใจเพราะมันต้องมาขยายความอะไรให้ เข้าใจชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ก็ท่านปฏิบัติท่านก็อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เราก็เข้าใจชัดเจนขึ้นฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องตั้งใจฟังนะนั้นนวัตกรรมที่มาแปลก็ต้องการอย่างเงี้ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะให้เข้าใจถึงความหมายถ้ามันฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะฟังถือว่าเป็นเรื่องของขลังเรื่องของศักดิ์สิทธิ์แล้วส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่ามา สวดอภิธรรมแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของบุญเป็นงานอวะมงคลก็เยอะที่เข้าใจอย่างนั้นนะแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องของมงคลมากกว่าถ้าเป็นทางปฏิบัตินะนะแต่เรื่องของพิธีการพิธีกรรมเราก็เป็นเรื่องอวะมงคลเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลแต่ที่จริงแล้วนักปฏิบัติการเรื่องของการพินิจพิจารณาให้เกิดธรรมะนั้นเป็นเรื่องมงคลที่เกิดขึ้นแก่ตนแก่ผู้ประพฤติปฏิบัตินะฮะอันนี้สําคัญตรงนี้ฮะจะได้จะต้องน้อมนํา นำมาช่วยนำมาใช้ในการประพฤติปฏิบัตินะทุกคำสวดหรือว่าทุกคำสอนนั้นไม่เข้าใจก็ต้องมาถามผู้รู้จะได้อธิบายให้ฟังจะได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ในปัจจุบันนั้นก็ขอฝากกับญาติโยมเอาไว้นะพอเห็นหลายถิ่นหลายที่บางที ไปเทศไปฟังท่านพระสวดก่อนจะเทศอะไรนี้โยมก็คุยกันจอกแจกจอแจไปหมดเลยนะเมื่อไรพระจะสวดจบสักทีอะไรเงี้ยเนี่ยบางทีก็มีการลงมีการเลี้ยงอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องของอบายามุขนะเห็นไหมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะเพราะว่าอะไรไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะ แล้วมงคลกุศลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ยังมีอยู่เยอะที่เป็นอย่างนี้เจอมาเป็นประจำเลยเห็นไหมฉะนั้นวัดสังฆทานนี่ผู้หลวงพ่อท่านก็นำทำให้ดูนะฮะให้งดเว้นเรื่องของอบายามุขอะไรต่างๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นมงคลไม่ใช่เรื่องเป็นกุศลอะไรเงี้ยท่านก็นำทำให้ดูบางทีมันก็อะไร ไปขัดแย้งกับบุคคลที่ไม่เข้าใจอะไรจะเอาตามประเพณีพิธีกรรมที่ทํากันเคยๆกันมาอะไรเงี้ยใช่ไหมมันเคยอะไรก็ไม่รู้นะฮะเคยที่มันไม่ถูกนะฮะมันเป็นเรื่องโทษเป็นเรื่องทุกข์ซะมากกว่าอันนั้นก็ขวากไว้กับญาติโยมนะได้ยินได้ฟังอะไรก็ได้ชมอะไรก็นะเพราะว่าต้องการจะให้โยมได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะฮะเกิดมาพบหนึ่งชาติหนึ่งมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยมันถือว่าเป็นลาภมันประเสริฐนะกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภเห็นไหมการเกิดมันเป็นมนุษย์มันเป็นล
ถ้าเรามนุษย์เราละเป็นยังไงมนุษย์เราเกิด
มาแล้วได้เอ้ยเป็นญาติของพระศาสนาเป็นศาสนาพุทธเป็นญาติของพระศาสนาแล้วยังทําตนเองให้ไปตกนรกไปอยู่ในอบายภูมิได้เนี่ยมันก็แย่นะฮะแพ้สัตว์ที่ราชานเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมแพ้เลยเนี่ยแล้วมาสวดมนต์กันภาวนากันอยู่เป็นประจำประจำเนี่ยย้ำคิดย้ำคำเนี่ยมาเสกตัวเองให้มันขังให้มันสักติดมีชีวิตที่เป็นมงคลอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเราปล่อยให้มันอะไรกิเลสมันครอบงำทำในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมผิดทางไปอยู่ในอบายภูมิอันนั้นไม่ใช่มนุษย์โสแล้วเห็นไหมญาติโยมไม่ใช่เป็นมนุษย์โสมนุษย์ประเสริฐมนุษย์ประเสริฐจะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์อย่างน้อยที่สุดต้องมีศีลห้าทำไมเราจะต้องสมาทานศีลห้าทุกครั้งทุกคราวล่ะฮะทำกิจเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยต้องรับศีลห้าซะก่อนแต่ที่จริงอ่ะศีลห้ามันอยู่ที่การกระทําไม่ใช่อยู่ที่การรับการรับเป็นเรื่องพิธีกรรมเพื่อให้มีความพร้อมเพียงกันเห็นไหมเป็นวัฒนธรรมที่เราต้องถือต้องทํากันแต่เรื่องของศีลห้าจริงๆมันอยู่ที่ข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่ว่าเพียงแค่มาสมาทานกันแค่นั้นแล้วก็ไม่ทําอะไรพอลงบันไดศาลาก็ลืมหมดไม่ได้เอาไปใช้เลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะที่เหตุนั่นนะก็ไปทําอะไรเหมือนเดิมกับบ้านก็เหมือนเดิมไอ้สิ่งดีๆก็ฝากไว้กับวัดฝากไว้กับพระหมดเลยสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยกลับไปบ้านก็ต้องไปตั้งต้นใหม่อะไรประเภทนั้นแต่ที่จริงไม่ใช่ตั้งต้นใหม่ไปตั้งต้นเก่าๆทําแบบเก่าๆไม่มีการอะไรดีขึ้นไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่มีการปรับเปลี่ยนนิสัยอะไรเลยเนี่ยแม่เขาบอกว่าเข้าวัดมามันต้องให้สว่างไปสว่างไอ้สว่างมาสว่างไปไม่ใช่หรือชื่อว่าวัดวัดใจคนล้นหรือลดตึงตรงและคดตรงหรือคดจึงหรือแท้กันแค่ไหนเข้ามาวัดต้องฝึกหัดกายและใจหากมืดมาสว่างไปกําไรงามมันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมญาติโยมแต่บางทีไม่ใช่นะที่เห็นน่ะเพราะไปมาหลายถิ่นหลายที่เหมือนกันดูๆแล้วก็ตลอดโพธูเหมือนกันทำไมชาวพุทธเราถึงได้เป็นอย่างนี้นะแหมแต่ก็ไม่กล้าไปบอกเขาในตอนขณะที่เขาไม่ประคองสติอะไรไม่ค่อยจะอยู่อะไรเห็นไหมเขาไปอะไรดื่มน้ําเปลี่ยนนิสัยก็เลยไม่ไปเตือนเขาเพราะว่าไปเตือนก็ไม่รู้เรื่องโบราณถือว่ากรรมปฏิโบราณบอกว่าอย่าไปถือคนบ้าว่าคนเมาอะไรประเภทนั้นนั่นนะฮะก็เลยก็ไม่อยากไปพูดไปว่าแต่ครนี้ก็กวักแวะเรื่องของพุทธศาสนิกชนเราฮะมันเข้ามางานสวดงานจบอะไรมันก็ต้องให้มันได้ตาละได้ปรงสังเวชบ้างเห็นความเป็นนิจังทุกขังอนัตตาบ้างเห็นตายรักบ้างอันนี้จะได้กุศลสูงสุดจึงอาตมาจึงบอกว่างานตรวจจบเล่งไอ้นี่เป็นงานมงคลเพราะว่าพระธรรมจิตคำภีนั้นเป็นธรรมที่สูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงทดแทนบุญคุณของแม่ซึ่งที่วงคตไปก่อนที่พระองค์จะได้มาตรัสรู้ถึงรู้พอรู้ว่าแม่ไปจุติเป็นเทพบุตรแล้วท่านก็ยังเอาธรรมคำสอนที่สูงเนี่ยไปสอนเพื่อให้แม่ได้มรรคได้ผลนะฮะพอพระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงไว้ถ้าลูกคนใดใครคนหนึ่งเนี่ยทำพ่อแม่ซึ่งมีพระคุณสูงสุดเนี่ยฮะให้เข้าถึงอริยะบุคคลเบื้องต้นคือเป็นโสดาบันนะถือว่าใช้ค่าบุญคุณค่าน้ำนมของแม่ของพ่อนะฮะได้ครบถ้วนนะฮะแต่ว่าลูกคนใดใครคนหนึ่งไม่สามารถจะโปรดมารดาบิดาของตนเองให้เข้าถึงโสดาบันคือเข้าถึงไตรสรณคมฮะเพราะว่าพระโสดาบันนี้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงศีลที่มั่งคงที่ยอมตายไม่เสียดายชีวิตถ้าให้ทุศีลให้ทําลายศีลจะยอมเสียชีวิตดีกว่าไปทุศีลหรือว่าทำลายศีลนะฮะโดยเจตนานั้นเห็นไหมนั้นพระโสดาบันท่านก็มีคุณคือว่าเป็นพระเนี่ยเป็นอริยะบุคคลเบื้องต้นนะฮะโสดาบันเป็นอริยะโดยวิมุตติเป็นพระโดยวิมุตติเห็นไหมไม่ใช่เรื่องของสมมุติเพราะว่าพระโดยวิมุตตินั้น
เป็นที่ใจใช่ไหมไม่ใช่เครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งห่มนั่นเองฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนำก็พยายามทำให้เข้าถึงความเป็นจริงความเป็นพระนะให้ถูกต้องตามขั้นตอนนั่นเองฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธ เราก็ต้องปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาให้มันถูกต้องอย่าไปตามกระแสข้านิยมจนเกินไปจนไม่รู้ว่าพุทธแท้ทำอย่างไรนะฮะปฏิบัติอย่างไรเยอะที่เป็นอย่างนี้นะน่าเป็นห่วงเหมือนกันพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนของเราอ่ะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาวัดมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องก็โมทนาสาธุด้วยนะก็ขอให้พยายามฝึกหัด ดัดนิสัยของตนเองให้มีความสำรวมในศีลตั้งใจทำสมาธิตั้งใจเจริญปัญญาให้มันเกิดขึ้นปัญญาความรอบรู้นะในกองสังขารที่จริงต้องมาจากสมาธินะปัญญาต้องรอบรู้ในกองสังขารต้องมีสมาธิจิตต้องไปละเอียดไปขั้นหนึ่งไม่ใช่ว่า เราจะไปได้ยินได้ฟังได้ไปอ่านอย่างเดียวนั่นเป็นแค่สัญญาการได้ยินได้ฟังก็เป็นสัญญาเหมือนกันแม้การนั้นสําหรับตําราเนี่ยก็เป็นสัญญาแต่ปัญญาที่เกิดจากสมาธิมันต้องมีความสงบเป็นพื้นฐานเห็นไหมรู้เท่าทันความปรุงแต่งคิดนึกรู้เท่าทันความรู้สึกของตนเองนะเห็นไหมความโลภเกิดมาจากเหตุปัจจัยอะไรความโกรธเกิดมาจากเหตุปัจจัยอะไรความหลงเกิดมาจาก เหตุปัจจัยอะไรอันนั้นเป็นตัวสมุฏฐานที่เราเรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นดูในอริยสัจสี่นั่นนะฮะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราท่องกันได้นะฮะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่ตรงใดตรงไหนอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังล่ะอันนี้เห็นไหมถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติจริงจังเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหลังอะไรอยู่ข้างหน้าหรอกถ้ามีการภาวนาแล้วมันรู้จักมันเข้าใจในหลักของทฤษฎีนั้นชัดเจนขึ้นเหตุของความทุกข์มาจากอะไรเห็นไหมอันนั้นตัวสมุฏฐ
มรรคสัตว์เห็นไหมหรือว่าอริยมรรคอริยผลมรรคแปลว่าหนทางของการดับทุกข์เนี่ยแต่มันมีขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงเห็นไหมมันต้องมีพื้นฐานเหมือนเรามาเข้าวัดสังฆทานมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนี่มันมีพื้นฐานไงนี่คือมรรคมรรคเพราะว่าครูบาอาจารย์เน้นหนักกับเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เนี่ย ครูบาอาจารย์พอจะทิ้งสังขารไปได้ท่านก็ทุกเวทนาเยอะใช่ไหมเห็นพระเปล่าแล้วก็เห็นนะฮะทรมานมากใช่ไหมพอจะทิ้งสังขารไปได้เพราะอะไรนะฮะสังขารมันอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของกรรมนะไม่มีใครที่จะไปแก้ได้นอกจากเราทําใจให้มันเหนือทําจิตให้มันอยู่เหนือเวทนาอันนั้นแม้แต่พุทธเจ้าเองก็ดูเถอะพอจะทรงดับ ขันธปรินิพพานก็มีเวทนาเยอะเพราะบุพกรรมที่เคยทําไว้มันมีอยู่ก่อนที่จะทิ้งสังขารนั้นไปมันก็ต้องมีเวทนาแต่ทีนี้ถ้าใช้เวทนานาที่ว่าถือว่ามันเป็นวิกฤตที่เราจะชอบพูดกับเอาวิกฤตให้มันเป็นโอกาสทําวิกฤตให้เป็นโอกาสนะถ้าเรามีปัญญาที่ฉลาดก็สามารถจะทําวิกฤตให้เป็นโอกาสได้พระอริยะบุคคลบาง ท่านหรือบางรูปบางองค์ก็เหมือนกันว่าเมื่อมีเวทนาสูงสุดจะต้องทิ้งสังขารไปพิจารณาไปตรงนั้นมันก็ได้ทําถึงแม้ว่าผู้ที่เป็นยังเป็นปุถุชนธรรมดาพิจารณาในขณะนั้นขณะที่จะดับจิตถอนอุปทานได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีในขณะที่จะดับจิตก่อนที่จะทิ้งสังขารนั้นไปถึงว่ามันทําได้ทุกขณะทุกนาทีเห็นไหม จนหมดลมหายใจไปด้วยตามไปก็ยังมีโอกาสอย่างนั้นฉะนั้นอย่าได้ประมาทกันแม้จะมีเวทนาทุกข์อะไรนี้เราพิจารณาไปแล้วมันก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นสังขารนี่มันเป็นทุกข์มันย่ำแย่มันแก่มันเฒ่ามันเสื่อมมันชำรุดซ่อมไม่ไหวอะไรประเภทนั้นแหมควรที่จะไปหาสังขารร่างกายใหม่
ต้นทุนต้นบุญมีพร้อมหรือยังมาดูตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมถ้ายังไม่พร้อมไม่พอก็ต้องรีบขนขวายแล้วทานศีลภาวนาต้องพยายามแล้วเห็นไหมรักษาศีลห้ารู้สึกว่ามันจะไม่ทันกับเวลามารักษาศีลแปดมาอยู่วัดถืออุโบสถถือศีลแปดอะไรกันบ้างเพื่อจะได้มีเวลาเวลาในการประพฤติปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นเห็นไหม ถ้าไปอยู่ในคารวะของเรื่องมันเยอะเห็นไหมปัญหามันเยอะการกระทบกระทั่งก็มีเยอะเรื่องกังวลก็มีเยอะแต่ว่าถ้ามาอยู่วัดอยู่ว่ามาปฏิบัติมาภาวนามันตัดเรื่องกังวลไปได้เยอะนะฮะภารกิจทางเรื่องการงานการประกอบอาชีพทำมากินมันลดลงไปมีแต่เรื่องของจิตใจมาเรื่องเกิดงานของจิตใจมากขึ้นเพิ่มขึ้นโอกาสก็มีมากขึ้นนะฮะ อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเวลาสถานะเห็นไหมในปัจจุบันนั้นด้วยที่จะเพิ่มพูนสติปัญญาคือมาทำมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นแก่ตนเห็นไหมอันนี้สำคัญเหมือนกันฉะนั้นก็ขอกวากเอาไว้นะอย่าพูดไปก็จะกินเวลาไปมากมายเห็นไหมก็มีโอกาสหน้าก็จะได้มาปรารภธรรม มาเตือนสติมาเตือนใจให้ญาติโยมได้มีกําลังใจได้ประพฤติปฏิบัติก็เป็นห่วงนะที่พูดให้ฟังอ่ะเพราะเป็นห่วงเพราะเห็นมาหลายที่แล้วบางทีก็สวดกันสวดมนต์พระสวดอภิธรรมก็โยมก็คุยกันพระเทศโยมก็คุยกันไม่สนใจไม่ใส่ใจนะมันไม่ได้บุญตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมบางทีดีไม่ดีเป็นบาปเป็นการไม่เคารพไม่เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคารพสถานที่ด้วยก็พอดีกันเลยนะนั้นก็ในที่สุดนี้ก็ขอให้บุญบารมีของครูบาอาจารย์ที่ดันได้เทศนาสั่งสอนจนมีลูกติดลูกหาที่เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ได้ประพฤติปฏิบัติตามนะเหตุปัจจัยนิสัยบารมีเหล่านี้ก็ขอให้ ส่งผลไปถึงญาติโยมผู้มาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมณวัดแห่งสถานแห่งนี้จงประสบกับความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในการถือศีลในการบำเพ็ญภาวนาขอให้ถึงมรรคถึงผลเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงเป็นนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านพลับจังหวัดสระบุรีเมตตาแสดงธรรมค่ะค่ะกราบในความเมตตาทุกค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายผ้าไตรและไทยธรรมองค์แสดงธรรมผ้าไตรเรียนเชิญคุณส้มแก้วเขียวยิ่งเชิญค่ะ ขอเชิญทุกบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุสำหรับเครื่องเทศธรรมนะคะเรียนเชิญคุณอภิวิทย์ขำสุดค่ะ เครื่องเทศธรรมคุณอภิวิทย์ขำสุดค่ะขอเชิญทุกบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะ สาธุไปหลวงพ่อรับพรค่ะจบแล้วแต่รับพรกันนะ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์
แก่ผู้นี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตัปเปปเรนตุสังกัปปะขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีตปิติโยยุวัชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังวรังพรสีประการคืออายุวันนะสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กรามมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉนี้แลพระวตุสาพระมังครังขอสัพพะมงคลจะมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาโสตีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุค่ะเป็นความเมตตานะคะของพระดมปุริปุโนค่ะจากบ้านพระสระบุรีซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานรูปหนึ่งนะถ้าท่านพอที่ท่านไปอยู่เป็นสาขานะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายทายธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลองค์สวดพระพิธรรมค่ะทั้ง8รูปนะคะขอเชิญเจ้าภาพทุกท่านเลยค่ะที่มีบัตรสีเหลืองลุกขึ้นนะคะเอาบัตรจงที่คุณทาค่ะให้นั่งท่านแรกเลยนะคะต่อไปนั่งท่านที่2ต่อไปเลยค่ะแล้วนักบวชของเราเข้าไปนิดนึงนะคะเดินค่ะเดินเข้าไปเลยค่ะเดินค่ะเดี๋ยวพร้อมกัน8ท่านแล้วกราบพร้อมกัน3ครั้งนะคะพร้อมไหมคะดูก่อนค่ะพร้อมแล้วกราบเสร็จแล้วยกเครื่องไทยทำขึ้นก่อนนะคะอธิษฐานจิตแล้วเดี๋ยวค่อยประเคนพร้อมกันค่ะยกขึ้นทุกท่านค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะเทียนทางบ้านโมทนานะคะสาธุอีกสักครู่จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะขอโยงผ้าก่อนนะคะข้าพเจ้าสังฆทานขออนุโมทนาท่านธรรมทุกท่านนะคะที่มาร่วมบูชนาการเป็นเจ้าภาพบวชพระวัดสังฆทานในครั้งนี้ก็บวชในวันอาสาฬหบูชาค่ะก็มีกุลบุตรเข้ามาเป็นพระขาวแล้วนะคะก็ในวันที่4กรกฎาคมก็จะมีชุดอีกชุดหนึ่งพระขาวชุดหนึ่งซึ่งจะเป็นผู้ที่จะต้องเป็นพระขาว15วันค่ะได้ผ้าไตรครบแล้วนะคะอธิษฐานจิตค่ะพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าเลยค่ะตามยาวนะคะแล้วปล่อยมือค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบพระ3ครั้งออกมารับพรด้านนอกนะคะ
ค่ะกราบอนุโมทนาสาธุทุกท่านค่ะ สำหรับบางพรุ่งนี้นะคะ15:00 ตรงเต็มยุรถรับญาติธรรมแล้วก็มีรถรับพระคุณเจ้าประมาณ20 รูปนะคะไปวัดป่าภาวนาวิเวกในงานมุทิตาสักการะของพระบุญลือธรรมกโมหรือพระครูภาวนาเทศิตค่ะก็จะมีการถวายพุ่มสักการะแล้วก็ทอดพระป่าค่ะขออนุโมทนาสาธุนะคะขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาครังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างเสมอสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหัง ขออิทธิพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพานสาเพปุเรนุสังกปาพอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทา เมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยทาเหมือนแก้วมณียันสว่างสวัยควรยินดีอทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตังทักขินังทาชาปุเพตะกมันโหสลัง บุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางวาโซโกหวายวัญญา ปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายอุระโลกนี้ไปแล้ว เอวันติทันติยาติโยญาทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นหายังชะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขันตังหิตายาดัตนาโสปกาปฏิ ยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวใจยังนิทาสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว เตตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมันโหดปทินหังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญาปสุตังอนาปกันติ ได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพลอยแล้วดังนี้เตตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณห้าพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะ ไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหสาเพหิยาติภิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิง
จงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพรตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับ